นั่นอ่ะเขื่อนพังโป๊ะแตกถล่มทลาย3วันติดน้ำหนักลง3น้ำหนักลงเกือบ3กิโลครับผมความที่แบบเหมือนกับน้ำมันออกก็เลือดออกดิ่มออกโอ้โหก้อนแม่ไก่ออกไข่เลยอ่ะออกทีเหมือนจุกเอ้ยจุกอะไรเพราะเราเบ่งมันโบ๊ะออกไปมันก็พักโอ้โหแบบมันดูมันน่ากลัวแบบอื่นมันกลัวแต่ว่าหนูก็ใจแล้วไงหนูก็ไม่กลัวแต่ว่าเราก็แค่เนี่ยความที่เราห่างอาจารย์ไปนานเรารู้แล้วว่าอาการของเราเนี่ยต้องทีคนนี้หน่อยหนึ่งที่คือพอเราเริ่มมาทักแค่สองทีเองได้เราก็ห่างไงคืออย่างเงี้ยสตาร์ทอย่างเงี้ยอย่างน้อยน่าจะแบบห้าหรือเจ็ดแล้วจะห่างค่อยห่างตอนหลังหนูก็เลยว่ามันพลาดตรงนี้ไปอาการมันก็เหมือนกลับมานี่พอว่าพอเลื่อนมาเยอะอาการเพียมันก็เกิดอาการเพียมันก็เกิดแต่ว่ามันดีที่ไม่เหมือนที่อาจารย์บอกว่าเพราะฉะนั้นหน้าผิดเพราะฉะนั้นมันหน้าผิดเพราะมันโดนเรื่องปอดเข้าไปผสมแต่ตอนนี้ตรงนี้หนูดีขึ้นแต่ว่าปัญหามันก็คือว่าไอ้เสมหะที่มันคึกคักคึกคักเนี่ย มันเหนียวแน่นมากเลยค่ะอาจารย์ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนมันแต่หนูว่าหนูก็ไปดึงออกอยู่สองสามครั้งนะไม่รู้อยู่ตรงไหนนะดูว่ามันจะหมดไป ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะ หายใจไป เรื่องวิทยาศาสตร์เข้าตรงนั้นนะครับวิทยาศาสตร์ก็แบบวิทยาแรงหลุดกี่เปอร์เซ็นต์หลุดเกิน30แล้วค่ะเริ่มมันเริ่มกระจายแล้วนะเกิน50ไปยัง40 40กว่าแล้วบอกเกิดขยันตัวมันก็จะมันคันยิบยิบยิบไปนะฮะอืม
ังไงเข้าเขาไหมเข้าเขามากกันว่าถูกจุดมันก็ว่าเราต้องไปละลายแล้วเอาไอ้ความอะไรไอ้หนึ่งๆเหนียวเหนียวที่มันเกาะในผนังปอดผนังหลอดอะไรที่มันกว้างมากอ่ะเพื่อมันสะสมคืออาการนี่หนูเป็นแต่21 22นานมากและครั้งแรกพอเป็นก็ไม่รู้เพราะตัวเองไม่เคยเป็นเองอย่างนี้ใช่ปะไปหาหมอหมอเขาบอกโอ้เองอยู่ยังเป็นแรงมากแรงระบบสูงสุดหมอจ่ายยาแรงที่สุดในร่างให้แล้วต้องฉีดยากระเส้นด้วยตอนนั้น22อ่ะถึงจะหายใจได้แล้วเสร็จแล้วกดท้องมาว่าเอ้าอีหนูพูดตามหมอนะตอนนั้นนะหนูเองม้ามตัวนี่ว่าเองไปหาทางรักษาป้าแต่หนูก็ไม่เคยรักษาก็ปล่อยไปคือหมอพูดแค่แล้วจบตอนนั้นอายุ22นะ23ใช่ไหมหนูก็กำลังพูดถึงก็อย่างนี้ขยายดีมากเลยค่ะมันออกมันออกเอาปล่อยไปชอบขนกิ่งม่วงจะได้ลึกมากนะฮะแต่ว่ามันก็เหมือนว่ามันจะมีข้างๆตามแบบลำของมันอะปากปลายเนี่ยนะฮะแล้วมันก็จะมีเหมือนออกมามันก็เหมือนก็ยังมีบ้างแต่ถามว่าความลึกของการหายใจลึกอะลึกค่ะถึงขั้วแล้วมันสบายมันจะมีจะเหมือนกับลำคาญแล้วก็เป็นปัญหาในระบบหายใจเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งพอเยื่อมันแบบขยายกว้างถ้าพอไม่เยื่อปุ๊บลมไม่เข้าไงก็ทำให้หนูหายใจไม่ได้นี่ก็เป็นตัวกรรมกันที่อาการอะไรทั้งหลายที่เป็นหนูรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้นะค่ะทางการแพทย์รู้มันจะได้ยินคำว่าถุงลมโป่งพองถ้าหมอเคยพูดทำไมไม่รู้หนูก็สูบบุหรี่ถูกจัดด้วยเหรอหมอเคยพูดตรงนั้นใช่ไหมเคยพูดฉีดยาให้หนู3เข็มให้เอาที่เอาไม่อยู่หนูต้องกลับไปคลินิกเดิมไปคลินิกที่หนูเคยรักษาเพราะเขารู้เขาบอกหนูเป็นแรงมากไงเขาว่าถึงตรงนี้ไปไงร่างกายทั้งหมดโอเคไหมถึงไงโอ้ปาดแจ๋วด้วยไอ้เส้นผ่านี่อะไรมันก็มันกระไรออกมาพอไหมทั้งตัวนี่คิดว่ายังมีอะไรหลงเหลืออยู่ไหมนอกจากปอดที่ว่าเมื่อกี้นี้อย่างอื่นมีไหมอย่างอื่นรู้เลยฮะมันก็จะมีพวกปวดตามข้อตามกระดูกอะไรบ้างอะเล่นคอมไงแล้วก็มันก็เอ็นมันโป่งเลยมันโป่งแต่หนูว่ากดมันยุ่งไปเรื่อยแต่มันก็ปวดอยู่แต่พูดถึงขามันก็จุกจิกอ่ะแล้วก็มีก้อนขึ้นใต้รักแร้เนี่ยแล้วก็มีปวดปวดให้ระคายเคืองตอนนี้เดี๋ยวนี้มีอะไรหลงเหลือไหมเดี๋ยวนี้อะไรหลงเหลือมันจะได้สรุปก็ที่เด่นชัดก็คือเวลาหายใจเข้าออกรู้สึกว่ายังเป็นตรงปอดเนี่ยนะสรุปเลยโอเคไหมก็โอเคค่ะ 100% ประเมินตัวเองไม่ได้75โอเคค่ะนี่หนูมีขอถามพิเศษนิดนึงตรงเรื่องความคิดกับเรื่องชีวิตนะฮะเพราะว่าก็อยากจะแบบให้อาจารย์เคลียร์ด้านสมองความคิดคือหนูมีปัญหากับญาติพี่น้องเอาละให้เบาหัวโอเคเอาแค่เบาหัวกับจะล้างให้เองอ
ล้างหัวมันจะเบาทางต่างเพื่อมันจะเบาถามว่าจริงไหมเบาจริงหรือเปล่าต่างหากถ้าจริงก็แปลว่าจะพี่น้องอะไรก็ว่าไปตามเกิดตามนี้ค่ะเบาขึ้นมาใช่ได้นะสปริงขึ้นมาได้ค่ะโอเคนั่นแหละจุดจบมันอยู่ตรงนี้ไหนนะจุดจบของมันนี่ตรงนี้โอเคจบข่าวอ้าวจิตใจมา